ารถเขียนได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อ่านสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีปลายปี52ต่อปี53นะครับมีการเขียนข้อความเป็นอักขระเป็นกระดาษมาทิ้งโน้ตไว้ทุกวันนะครับกลด่ายกข้าวของบางทีก็ถึงขั้นแบบไปสะดอกกุญแจหน้าห้องเหมือนกับบางครั้งถ้าหนักจริงทำร้ายแฟนบาดเจ็บอย่างเช่นยกเสื้อผ้านะครับบางครั้งถ้าผมไม่ได้เก็บเข้าไปมันก็จะกลับเข้าไปอยู่กับที่มันโดยที่ผมไม่ได้เก็บเข้าไปเป็นสิ่งอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่เห็นตัวแต่การกระทำที่บ่งบอกเขียนหนังสือได้ส่งอักขระข้อความทางโทรศัพท์ได้หรือยกข้าวของได้นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เครื่องจับความจริงในตรงนี้ในบ้านได้นะครับไม่มีครับถ้าเรายังอยู่ในตัวบ้านจะไม่มีจะมีเวลาเหมือนกับหลังจากที่เราออกจากบ้านไปแล้วเรื่องพวกนี้ถึงจะเกิดขึ้นแต่ถ้าที่แบบประจำตัวผมเลยคือเรื่องของข้อความในโทรศัพท์เป็นข้อความจากโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นการหยิบโทรศัพท์ลักษณะจากคนเบอร์ของคนที่ผมรู้จักแต่ถ้าเราเปิดอ่านแล้วจะเป็นเรื่องราวของไม่ใช่เจ้าของโทรศัพท์แรกก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่พอผลนานๆมาเราก็เพิ่งรู้ว่ามันมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับผมกล้าพูดเต็มปากไม่มีการสร้างเรื่องจริงซึ่งจริงๆแล้วเคยไปหาพระมาแล้วนะครับพระเดินหนีนะครับพอเกิดเรื่องให้ฟังเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับพระไม่ยอมทำอะไรให้แต่ให้พระลูกวัดทำแทนเห็นสิ่งนี้นะครับเป็นกระเป๋าและมีไม่รู้ใครสามีใครเมียใครผัวนะครับน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับนะครับเพราะผมก็ไม่มีเทคโนโลยีที่จะคอยเป็นหูเป็นตาช่วยได้แต่คอยลุ้นด้วยตัวเองสัมผัสด้วยตัวผมเองนะครับหลายหนที่ผมพยายามอยากจะไปฆ่าตัวตายนะครับหลายหนนะครับระยะมา 4-5 ปีที่ผมย้ายจากกทม.มาอยู่ที่อำเภอพลนะครับเหมือนกับว่ามันผูกภาระที่บั่นทอนผมมาเรื่อยๆจนนะครับไหนจะมาเจอเรื่องที่ไม่มีตัวตนแต่สามารถบั่นทอนชีวิตเราให้รู้สึกแย่ขึ้นมาด้วยผมเคยคิดฆ่าตัวตายมามากกว่า5ก็เลยพยายามว่าจะขอให้มีสื่อมวลชนที่มีตัวตนลองมาดูช่วยผมสักนิดนึงเผื่อมีแนวทางที่ว่าจะแก้ไขยังไงกันดี
Ha 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 ha